กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุบก.ทรงคลาค่ะกรมชลประทานสร้างสถานีสูบน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดทรงคลานายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าในพื้นที่อำเภอสถิงพระจังหวัดทรงคลาซึ่งเป็นเนื่องในอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ขับสมุทรสถิงพระมักประสบปัญหาอุทกภัยมาโดยตลอดเนื่องจากหากมีฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบทรงคลาก็จะส่งผลให้บริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบตามไปด้วยประกอบกับการขึ้นลงของน้ำทะเลจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นวงกว้างเป็นประจำทุกปีทางนี้กรมชลประทานโดยกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางจึงได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำสนามชัยพร้อมอาคารประกอบที่มีศักยภาพในการสูบน้ำได้สูงสุด20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซีเครื่องใช้ระยะเวลาก่อสร้าง4ปีระหว่างปี2563ถึง2566ปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วกว่า 59% หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเร่งระบายน้ำออกจากคลองระบายน้ำคลองนังในช่วงน้ำทะเลนุ้นได้ดีขึ้นโดยจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสถิงพระและลดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยรวมถึงพื้นที่การเกษตรได้เป็นอย่างมากวินีนาฏสุรกำแหงศูนย์ข่าววิทยุมก.ทรงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน